มาที่ข่าวโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานบ่อนดำเนินกองปะสุ้มใหญ่สร้างตั้งผักประชาชนปฏิบัติลาวที่ด่านสากลน้ำสวยเมืองเวียงไสแขวงหัวพันได้สำเร็จก่อสะการก่อสร้างและได้มีพิธีมอบหับอย่างเป็นทางการปิ่นเกียรติข่าวหวมนิทานคำพันธ์พมทัศน์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคมีประธานการน้ำอาวุโสท่านเจ้าแขวงแขวงหัวพันพร้อมด้วยพ่อแม่ประชาชนชาวแขวงหัวพันเข้าร่วมคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคได้อนุมัติการก่อสร้างอนุสรณ์สถานบ่อนดำเนินกองปะสุ้มใหญ่สร้างตั้งผักประชาชนปฏิบัติลาวจุดประสงค์แม่นเพื่อระลึกถึงมูลเสื้อและปีละกรรมอันล้ำเลิศการประกอบส่วนอันใหญ่หลวงของการน้ำปฏิบัติลาวในสมัยต่อสู้กู้ชาติต้านจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นแบบเก่าและใหม่กองประสุ้มใหญ่ของภาคได้สั่งตั้งขึ้นเป็นครั้งทำอิฐในวันที่22มีนาหาวันที่6เมษายน1955มีผู้แทนสมบูรณ์เข้าร่วมจำนวน20สหายและต่างนาสมาชิกเกือบ400สหายในทั่วประเทศในวาระที่ดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้เข้าร่วมได้รับฟังรายงานการสร้างตั้งผักและได้เป็นเอกภาพใส่สื่อผักว่าผักประชาชนลาวซึ่งก็เป็นผักประชาชนปฏิบัติลาวในปัจจุบันที่เป็นตัวแทนอันแท้จริงของส่วนสั้นกรรมกรและสาวผู้ออกแห่งงานลาวและในกองประชุมใหญ่ได้เป็นเอกภาพรับพ้องเอาคณะซี่น้ำศูนย์กลางผักหาสหายคือสหายไก่สอนพรมิหารเป็นเลขาธิการคณะซี่น้ำศูนย์กลางผักทั้งเป็นเลขาคณะผักศูนย์กลางและเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกำลังประกอบอาวุธปฏิบัติลาวสหายนุหักภูมิสวรรค์เป็นผู้รับผิดชอบเศรษฐกิจการเงินและเจรจาการหัวมือกับฝ่ายกลุ่มการค้าสหายบุญพรมมหาไซหับผิดชอบเปียกงานก่อสร้างกำลังประกอบอาวุธสหายศรีสวัสดิ์เกี่ยวบุญพันธ์หับผิดชอบทั้งเปียกงานก่อสร้างกำลังประกอบอาวุธและทั้งเป็นเสนาธิการสหายคำแพงศรีวิไลหับผิดชอบเปียกงานจัดตั้งก่อสร้างผักพนักงานกองประชุมใหญ่ผักประชาชนปฏิบัติลาวครั้งดังกล่าวเป็นเหตุการณ์การเมืองอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ลาวเป็นการสืบทอดภารกิจอันมีเกียรติสง่าของผักคอมมูนิสต์อินโดจีนหับพารกรรมประวัติศาสตร์ที่แสนละอิดละเอี้ยวทั้งเป็นขีดใหม่แห่งการขยายตัวใหม่ของผักและเป็นบาดเลี้ยวที่สำคัญอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของการปฏิบัติลาวด้วยเหตุผลและมูลเสื้อการปฏิบัติอันสำคัญที่กล่าวมักขังถึงนั้นคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักจึงได้ออกมติตกลงอนุมัติให้มีการก่อสร้างเขตอนุสรณ์สถานการปฏิบัติแห่งนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานรัฐกรนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนและประชาชนปฎาเภาได้รับรู้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันสำคัญของการปฏิบัติประชาธิปไตยประชาชนลาวในสมัยต่อสู้กู้ชาติต้านจักรพรรดิผู้หุกคานและสามารถยัดได้ไซสนะอันใหญ่หลวงนำเอาเอกราชอธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครบถ้วนมาสู่ปวงชนลาวทั้งชาติเพื่อเป็นการจะลึกบุญคุณดังกล่าวคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคจึงได้ตกลงก่อสร้างบ่อนดำเนินกองปะสุ้มใหญ่สร้างตั้งผักประชาชนปฏิบัติลาวแห่งนี้การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายน2020มาถึงปัจจุบันแม้นได้สำเร็จตามแผนการโครงการดังกล่าวประกอบมีป้ายศิลาจารึกเฮ็ดด้วยเบตงเสริมเหล็กมีขนาด5คูณ5เมตรบริเวณอ้อมรอบตีนฐานตั้งปูด้วยหญ้าขนาด10คูณ10เมตรหินป้ายศิลาจารึกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดความกว้าง 1.7 เมตรสูง 2.9 เมตรมีห้องน้ำสาธารณะรวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด1ตึกกว่ากีบการก่อสร้างในระยะที่2แม้จะก่อสร้างห้องมูล